สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เหตุการณ์ในดราก้อนบอล GT โหมโรงก่อนศึกใหญ่นะครับกับแขนฝังหุ่นที่มาจากนรกเรื่องราวของศัตรูที่ร้ายกาจจนทำให้ซุนโกคูนั้นต้องยอมระเบิดตัวเองเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับต่อเนื่องจากเหตุการณ์โลกแตกนะครับพิโคโลนั้นได้ตายจากไปสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโกหังของเรานะครับและแล้วเวลาก็เดินผ่านไปโลกนี้นั้นได้มีการจัดศึกชิงเจ้ายุทธภพขึ้นมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับการประกาศถอนตัวของมิสเตอร์ซาตานและตามหาผู้สืบทอดคนต่อไปเรื่องราวความชั่วร้ายมันเริ่มต้นที่ตรงนี้ล่ะครับด็อกเตอร์มิวยังจำกันได้ไหมครับผู้ให้กำเนิดเบบี้นักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างแมชชีนนิวตันหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วตอนนี้เขาได้เดินหลงทางอยู่ในนรกและที่นั่นเองมีชายที่รอเขาอยู่ชายคนนี้คือด็อกเตอร์เกโร่นั่นเองด็อกเตอร์เกโร่นั้นได้เสนอแผนการร้ายให้กับด็อกเตอร์มิวโดยมีเป้าหมายคือการแก้แค้นซุนโกคูเมื่อได้ยินการแก้แค้นนั้นด็อกเตอร์มิวนั้นก็ได้รีบตอบตกลงทันทีแผนการชั่วร้ายจากนรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับและในวันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ครอบครัวของโกคูและบูม่านั้นมากินอาหารกันที่บ้านนะครับตอนนี้ปังเองก็กำลังรอทั้งนั้นกลับมาจากทำงานเสียงเคาะประตูนั้นดังขึ้นปังเธอได้รีบไปเปิดประตูทันทีแต่เมื่อได้เห็นสภาพของทั้งนั้นทั้งนั้นแทบจะยับเยินไปทั้งตัวเลยนะครับและก่อนที่จะล้มลงทั้งได้พูดว่าหมายเลข17มันเสียงสั่นสะเทือนนั้นดังมาจากที่ด้านนอกพร้อมกับรูโหว่ขนาดใหญ่บนท้องฟ้านี่มันอะไรกันเนี่ยท่านเจ้าพิภพที่กำลังนอนป่วยเป็นโควิดอยู่นั้นก็ติดต่อมาหาโกคูและบอกว่าแย่แล้วล่ะโกคูเอ้ยไอ้รูนั่นน่ะมันเชื่อมโลกนี้กับโลกหน้านะกำลังจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วจากเหตุการณ์นี้นะครับผู้คนมากมายก็เห็นและก็ตกใจมากกับเหตุการณ์นี้นะครับและมีชายคนหนึ่งที่กำลังยืนดูเหตุการณ์จากระยะไกลเขาผู้นี้คือหมายเลข17นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนั้นในนรกก็ปรากฏหมายเลข17ขึ้นมาอีก1คนมันยังไงกันเนี่ยหรือนี่เองจะเป็นแผนการแก้แค้นของ2ด็อกเตอร์หมายเลข17แห่งนรกนั้นได้เปล่งพลังจนทะลุมาถึงโลกคนเป็นและได้เข้าประสานกันกับหมายเลข17ที่อยู่บนโลกมนุษย์พลังของทั้งสองนั้นเข้าประสานกันจนส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนั้นดังไปทั่วและทันใดนั้นเองที่ใจกลางของรูสีดำเหล่าพวกยักษ์แห่งนรกนั้นก็ได้ถูกโยนทิ้งลงมาจากฟ้าลงมาสู่ที่โลกมนุษย์มนุษย์นั้นต่างตื่นเต้นและตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เคยเห็นยักษ์พวกนี้เลยและนี่เองนะครับคือแผนการของด็อกเตอร์เกโร่และด็อกเตอร์มิวพวกเขาทั้งคู่นั้นต้องการที่จะสร้างสุดยอดมนุษย์ดัดแปลงโดยการประสานร่างของ2หมายเลข17ทั้งนรกและโลกมนุษย์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นอสุรกายผู้ร้ายกาจเสียงหัวเราะของด็อกเตอร์เกโร่นั้นดังลั่นหมายถึงชัยชนะที่กำลังจะมาถึงเหตุการณ์นั้นขอย้อนความไปสักนิดนะครับครั้งที่กำลังเดินทางมาที่บ้านของโกคูนั้นก็ได้ถูกหมายเลข17นั้นเข้าจู่โจมและเล่นงานอย่างรุนแรงจากนั้นหมายเลข17ก็ได้ฝากข้อความไปถึงซุนโกคูว่าบอกซุนโกคูด้วยนะอยากรู้สาเหตุของความวุ่นวายก็เข้าไปพบฉันที่รูด้านบนได้เลยและเมื่อโกคูได้ยินเหตุการณ์ดังนั้นก็เริ่มจะเข้าใจขึ้นมานิดๆแล้วนะครับว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองไอ้ความวุ่นวายนี่มันมาจากนรกนั่นเองและตอนนี้นั่นเองนะครับเหล่าวิญญาณร้ายที่อยู่ในนรกได้กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งและพร้อมที่จะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วและเมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้โกคูก็ตัดสินใจที่จะพุ่งเข้าไปในรูนั้นเพื่อที่จะไปยุติเรื่องราวทั้งหมดและตอนนี้เองทั้งโกเทนและปังนั้นก็ได้เข้าไปหยุดความวุ่นวายในเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นโกคูซึ่งเข้าไปด้านในก็พบว่าอ้าวที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยด็อกเตอร์มิวกับด็อกเตอร์เกโร่นี่นาทำไมพวกนายสองคนถึงไม่อยู่ด้วยกันได้ล่ะจากนั้นทั้งคู่ก็กระโดดเข้าไปในรูสีดำและเมื่อทั้งคู่หายไปประตูก็ปิดลงทันทีนะครับโกคูได้ตะโกนโวยวายว่าเอ้าทำไมหนีไปซะล่ะและตอนนี้ความวุ่นวายทั้งหมดนั้นกำลังก่อตัวขึ้นพวกเขาทั้ง3นั้นมาถึงโลกมนุษย์แล้วนะครับด็อกเตอร์มิวนั้นหัวเราะด้วยความดีใจว่าไม่มีซุนโกคูอยู่บนโลกนี้อีกแล้วและที่นรกแห่งนั้นเองโกคูของเราก็ได้ไปเจอฟรีเซอร์และเซลนะครับที่ตายไปแล้วก็ดีพวกนายมันเป็นคู่มือให้ฉันหน่อยและเมื่อศัตรูอย่างซุนโกคูเดินทางมาถึงนรกเซลและฟิสเตอร์นั้นก็พร้อมที่จะแก้แค้นโกคูได้เปล่งพลังขึ้นมา
เล่นเอาฟิสเซอร์นั้นหน้าถอดสีเลยนะครับและบนโลกมนุษย์นั้นก็ยังเกิดความวุ่นวายไม่หยุดหย่อนเลยนะครับเพราะว่าเหล่าวิญญาณร้ายทั้งหมดนั้นกำลังอาละวาดอยู่ในเมืองและในเวลานั้นเองก่อนที่ปังจะโดนเล่นงานโกหังนั้นได้โผล่เข้ามาช่วยลูกสาวของตัวเองเอาไว้ฝั่งฟิสเซอร์ที่อยู่ในนรกก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโกคูนะครับเขาได้โดนกำจัดไปตามระเบียบตายท่าเดิมเลยนะครับตัดมาทางนับปะมากนะครับเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาแบบงงๆแต่ทันใดนั้นก็ได้เจอเข้ากับเบจิต้าแต่ยังไม่ได้ทันได้พูดอะไรกันมากมายเบจิต้าก็กำจัดนับปะไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนั้นด็อกเตอร์มิวและด็อกเตอร์เกโร่นั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเบจิต้าแต่ที่อยู่ในเปลวไฟนั้นก็คือหมายเลข17แห่งนรกนั่นเองฝั่งเซลเองก็ยังสู้กับโกคูอยู่ในนรกนะครับถึงแม้จะใช้ที่ดูดซ่วมนั้นดูดโกคูเข้าไปได้โกคูนั้นก็สามารถออกมาได้อีกครั้งในขณะเดียวกันฟิสเซอร์ก็เข้ามาร่วมวงด้วยอีกครั้งเอ๊ะนี่มันยังไงกันเพราะว่าที่นี่เป็นนรกนะครับต่อให้ตายแล้วก็ไม่มีทางตายอีกได้นะครับแย่ แล้วล่ะครับโกคูของเรานั้นได้พลาดท่าถูกหลอกให้ตกไปในนรกที่ลึกฝั่งนั้นที่นั่นเองนั้นมีเครื่องทำน้ำแข็งอยู่นะครับฟิสเซอร์ได้พูดขึ้นว่าซุนโกคูแกจะเอาตัวรอดจากที่นี่ได้ยังไงล่ะการต่อสู้ของหมายเลข17แห่งนรกนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมกับการอพยพของผู้คนเป็นจำนวนมากและครอบครัวของคุรุลินก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นวันไหวและแล้วหมายเลข17ที่อยู่บนโลกนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหมายเลข18นี่หมายเลข18ไปกับฉันเถอะไปฆ่ามนุษย์โลกกันและตอนนั้นเองดวงตาของทั้งสองหมายเลขนั้นได้เปล่งแสงขึ้นพร้อมกันหรือว่าหมายเลข18นั้นจะเปลี่ยนไปเป็นคนชั่วอีกแล้วตอนนี้ในเมืองนั้นกำลังวุ่นวายได้ที่เลยนะครับเหล่านักรบทั้งหมดนั้นต้องช่วยกันขี้คายสถานการณ์ในเมืองเพราะว่าเหล่าตัวร้ายนั้นเยอะซะเหลือเกินคุรุลินนั้นได้ตะโกนเตือนสติภรรยาของตัวเองทำให้หมายเลข17นั้นโมโหมากได้ยิงระเบิดใส่คุรุลินทันทีแย่แล้วล่ะครับเมื่อหมายเลข18หันมาก็ได้พบว่าตอนนี้สามีของเธอคุรุลินนั้นได้สิ้นใจตายไปแล้วในห้วงความทรงจำของหมายเลข18นั้นเธอได้นึกถึงคุรุลินขึ้นมาจากนั้นเธอได้พุ่งทะยานเข้าไปเล่นงานหมายเลข17ทันทีเธอได้บอกให้ลูกสาวของเธอนั้นหนีไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวแม่จัดการเองในระหว่างนั้นเองหมายเลข17นั้นตั้งใจที่จะฆ่าจริงๆตั้งใจจะฆ่าลูกสาวของหมายเลข18ทิ้งหมายเลข18นั้นได้ยิงพลังสวนเข้ามาจนทำให้เกิดแรงปะทะมหาศาลจนพัดหมายเลข18นั้นกระเด็นไปนอนอยู่ข้างๆศพของคุรุลินเมื่อผู้เป็นพี่สาวไม่ร่วมมือด้วยหมายเลข17ก็ได้ถอนหายใจและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสำหรับฟิสเซอร์และเซลนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในโหมดสะใจนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นจะได้กำจัดซุนโกคูด้วยมือของตัวเองแต่จู่ๆยายเท่าแห่งนรกก็ได้บอกว่านี่ทั้งสองคนคนเนี้ยเขายังไม่ถึงที่ตายหรอกนะขังเขาไว้ไม่ได้หรอกเอาละสิครับโกคูนั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้วฟิสเซอร์และเซลนั้นได้ตกใจสุดขีดเลยนะครับสวยแล้วพวกเราทำไมมันฟื้นขึ้นมาได้ล่ะโกคูได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกนายได้ลองแช่แข็งกันหน่อยไหมเดี๋ยวเราจัดให้และตอนนี้นะครับทั้งฟิสเซอร์และเซลนั้นอยู่ในโหมดคิตตี้ที่ฟาร์มซวยนั้นกำลังจะมาเยือนแล้วนะครับและด้วยฝีมือของโกคูนะครับทั้งฟิสเซอร์และเซลนั้นก็ได้ถูกแช่แข็งอย่างว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ซะล่ะและที่สวยยิ่งกว่านั้นคือด้วยความซนของโกคูนะครับแค่แตะนิดเดียวทั้งฟิสเซอร์และเซลล์นั้นก็แตกสลายไปเลยนะครับไอ้ยาเราขอโทษจริงๆเลยเราไม่ได้ตั้งใจแต่ฟังเบจิต้านั้นรู้สึกว่าโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหมายเลข17ได้เลยนี่มันยังไงกันเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีหมายเลข17นั้นปรากฏตัวขึ้นมาอีกหนึ่งคนอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะมีสองคนเหรอและตอนนั้นเองทั้งอูบุและนักรบทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ก็ได้มาช่วยเบจิต้าที่นี่แล้วนะครับเอาล่ะได้เวลาแล้วเริ่มแผนการขั้นสุดท้ายกันเลยเมื่อด็อกเตอร์ทั้งสองนั้นพูดจบดวงตาของทั้งสองหมายเลขก็เปล่งประกายขึ้นมาลำแสงนั้นเจิดจ้าพร้อมกับการรวมร่างของทั้งสองหมายเลขและตอนนี้เองนะครับความชั่วร้ายนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาแบบสมบูรณ์ผลพวงจากแมชชีนนิวตันและมนุษย์ดัดแปลงก่อกำเนิดหมายเลข17ที่สมบูรณ์แบบพริบตาเดียวเท่านั้นนะครับหมายเลข17ผู้สมบูรณ์แบบคนนี้ได้เข้าจู่โจมเมืองจนเกิดความเสียหายแบบมหาศาลแบบนี้แย่แล้วครับแผนร้ายของด็อกเตอร์ทั้งสองนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีเบจิต้านั้นได้เปิดฉากจู่โจมก่อนแต่ไม่สามารถจะทำอะไรหมายเลข17คนนี้ได้เลยนะครับโกหังนั้นได้ยิงพลังขึ้นเต่าอย่างรุนแรง
ใส่หมายเลข17นอกจากพลังนั้นจะสลายไปแล้วยังไม่สามารถจะสร้างบาดแผลใดๆให้กับหมายเลข17ได้เลยด็อกเตอร์เกโรได้พูดว่าสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะหมายเลข17ของพวกเราจากนั้นหมายเลข17ก็ได้โจมตีใส่เหล่านักรบนั้นได้ล่วงไปตามๆกันซึ่งเบจิต้าคิดว่าแบบนี้มันยอมไม่ได้ซะแล้วเขาได้เป็นพลังเป็นซุปเปอร์เซย่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นดังนั้นโกเทนและทรังก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์เซย่าเช่นกันหมายเลข17ได้พูดว่าเอาสิบุกเข้ามาพร้อมกันได้เลยและเมื่อพูดจบหมายเลข17นั้นก็โจมตีอย่างรุนแรงอีกครั้งแรงกระแทกจากการโจมตีนั้นส่งผลให้นักรบต่างๆนั้นกระเด็นไปคนละทิศละทางโกคูเองก็มองจากโลกนู้นโดยผ่านลูกแก้วของด็อกเตอร์เกโรอยู่นั้นโอ้นายนี่มันสุดยอดเลยหมายเลข17ฟังโกคูก็ได้ไปขอให้ท่านเจ้านรกนั้นช่วยเหลือพากลับไปที่โลกมนุษย์ให้หน่อยส่วนท่านเจ้านรกก็บอกว่าข้าพยายามทำอยู่แต่เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างมาขวางกั้นโลกของคนตายเอาไว้ตอนนี้ข้าเองก็จนปัญญาจริงๆเสียงตะโกนที่คุ้นเคยนั้นดังขึ้นมาเฮ้ย hey, เจ้านรกข้าพิโกโลเองช่วยพาข้ากลับไปในนรกให้หน่อยข้ามีแผนดีๆแล้วและหลังจากตายในเหตุการณ์โลกแตกนะครับตอนนี้พิโกโลนั้นก็ได้ขึ้นสวรรค์อยู่นะครับเจ้านรกบอกว่าไม่ได้หรอกไม่สามารถจะพามาได้จากนั้นพิโกโลก็โมโหและได้ทำลายสวรรค์จนพินาศราบคาบเหล่าดวงวิญญาณนั้นต่างพากันหนีตายเจ้านรกเมื่อเห็นดังนั้นก็โมโหมากไอ้คนชั่วอย่างนี้แกมันต้องไปนรกพิโกโลนั้นได้ยิ้มเล็กๆและบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิแต่เมื่อหันไปมองสวรรค์ที่ถูกทำลายจนราบคาบพิโกโลเองก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยนะครับอ่ะข้าขอโทษด้วยนะฟังเบจิต้าและเหล่านักรบก็รู้สึกว่าหมายเลข17คนนี้นั้นมันแข็งแกร่งจริงๆจากนั้นเบจิต้าก็ได้รวบรวมพลังทั้งหมดและยิงพลังสายหมายเลข17อีกครั้งฮ่าฮ่าโดนอย่างนี้เป็นยังไงล่ะดูสิว่าจะยังเหลืออยู่อีกไหมแต่การโจมตีนี้ไม่สามารถจะทำอะไรหมายเลข17ได้เลยไม่แม้แต่จะสร้างบาดแผลให้เลยสักนิดเมื่อเห็นดังนั้นหมายเลข17ได้โจมตีสวนกลับมาทันทีโกคูที่อยู่โลกนู้นก็ชักจะเป็นห่วงขึ้นมาแล้วเสียงที่ดังคุ้นเคยมาจากด้านหลังไงล่ะโกคูมาทำอะไรที่นรกแห่งนี้อ่ะนายมันพิโคโลนี่นะใช่แล้วข้าน่ะมาเพราะว่ามีแผนดีๆนะจะช่วยให้เจ้าออกจากนรกแห่งนี้เมื่อเริ่มแผนการพิโคโลได้ติดต่อไปหาเดนเด้ซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่บนโลกและบอกกับเดนเด้ว่าเราต้องส่งกระแสจิตเข้าไปหากันและกันเพื่อจะเปิดประตูยมโลกขึ้นอีกครั้งก็เป็นการทำแบบเดียวกับที่หมายเลข17ทั้ง2คนทำนะครับและแล้วก็เป็นไปดังคาดนะครับประตูยมโลกนั้นได้ถูกเปิดออกและในขณะนั้นเองนักรบบนโลกนั้นก็ยังคงถูกเล่นงานอย่างต่อเนื่องนะครับด็อกเตอร์เกโรนั้นสะใจมากแต่ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์มิวนั้นจะมีแผนบางอย่างการโจมตีของหมายเลข17นั้นสร้างความเสียหายยับเยินเลยนะครับทั้งการโจมตีด้วยพลังและลูกกระสุนปืนนะครับเมื่อเห็นด็อกเตอร์ที่อยู่ด้านหลังปังจึงเกิดความคิดขึ้นมาบางอย่างในขณะเดียวกันนั้นเองเบจิต้านั้นก็เร่งเร้าพลังขึ้นอีกครั้งปังที่กระโดดเข้าไปล็อกคอด็อกเตอร์เกโรได้พูดว่าสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นแกตายแต่ด็อกเตอร์มิวกลับบอกหมายเลข17ว่าฆ่ามันทิ้งได้เลยไม่ต้องสนใจหมายเลข17นั้นได้ยิงพลังใส่ด็อกเตอร์เกโรจนหลุดเป็นชิ้นๆถึงแม้ปังจะหลบจุดตายออกมาได้แต่เธอก็ได้สลบลงกิลที่อยู่กับเธอนั้นก็ได้โดนลูกหลงไปด้วยด็อกเตอร์มิวได้พูดว่าไอ้งูเอ้ยนี่มันเป็นแมชชีนนิวตันของข้านะข้าใส่คำสั่งให้มันเชื่อฟังแต่ข้าเท่านั้นและในจังหวะที่เบจิต้านั้นกำลังจะโดนฆ่าโกคูได้โผล่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาและแล้วหน้าที่ต่อสู้กับหมายเลข17เบจิต้าคงต้องยกให้กับโกคูต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขาเองก็ต้องพักเอาแรงก่อนเมื่อโกคูเห็นดังนั้นก็เร่งเล้าพลังขึ้นอีกครั้งมาสิหมายเลข17มาเจอกับเราหน่อยจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าปะทะกันในยกแรกแต่ที่เปลี่ยนไปจากการต่อสู้กับเหล่านักรบที่ผ่านมาก็คือหมายเลข17นั้นได้โดนเล่นงานก่อนนะครับแต่เขาก็โต้คืนได้อย่างทันฟันและการต่อสู้นั้นก็กินเวลามาจนถึงช่วงเย็นนะครับหมายเลข17นั้นได้ระดมยิงพลังใส่โกคูแบบที่ว่ายิงกันผ่านข้ามทวีปเลยนะครับในการต่อสู้นะครับทีแรกก็เหมือนจะสูสีอยู่แต่เมื่อยิ่งสู้ไปเรื่อยๆโกคูกลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นพลังลดลงเรื่อยๆและในจังหวะที่เผลอนะครับโกคูนั้นได้ปล่อยพลังเล่นงานหมายเลข17อีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรหมายเลข17ได้เหมือนเคย
และถึงแม้จะปล่อยพลังแบบต่อเนื่องก็โดนหมายเลข17นั้นสวนกลับมาทันทีจนกระเด็นตกน้ำลงไปเลยนะครับดร.มิวได้ตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยหมายเลข17รีบฆ่ามันซะเราจะได้ไปอาละวาดที่ดาวดวงอื่นต่อเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวขึ้นโกคูนั้นปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของซุปเปอร์เซย่า4นี่หมายเลข17มาลองกับเราในร่างของซุปเปอร์เซย่า4กันหน่อยดีกว่าแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากหมายเลข17เลยนะครับโกคูนั้นได้โจมตีอย่างต่อเนื่องถึงแม้การโจมตีจะยกระดับและดูสูสีขึ้นแต่ฝั่งโกคูนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกขึ้นอีกครั้งพอยิ่งโจมตีเท่าไหร่ก็เหมือนว่าพลังนั้นสูญสลายไปถ้าอย่างนั้นลองแบบนี้บ้างเป็นยังไงล่ะและแล้วโกคูก็ตัดสินใจใช้พลังขึ้นเต่า10เท่ายิงเข้าใส่หมายเลข17ทันทีและแล้วความลับก็ถูกเฉลยนะครับว่าหมายเลข17นั้นสามารถดูดกลืนพลังของคู่ต่อสู้ได้และที่สำคัญนั้นยังเปลี่ยนให้เป็นพลังงานให้กับตัวเองได้อีกด้วยและนี่เองนะครับน่าจะเป็นจุดที่พลังขึ้นเต่าของโกหังนั้นสลายไปปกติการย่อยสลายพลังมหาศาลนั้นต้องใช้เวลานานนะครับแต่สำหรับหมายเลข17นั้นใช้เพียงแค่พริบตาเดียวก็สามารถสลายพลังมาเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับโกคูได้บอกว่าไอ้แบบนี้มันขี้โกงนี่นาแต่พอพูดจบนะครับหมายเลข17นั้นก็ได้เข้าทยานเล่นงานโกคูทันทีและเมื่อได้พลังขึ้นเต่า10เท่าของโกคูไปนะครับและเมื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังของตัวเองแล้วหมายเลข17ก็มาประเคนเข้าใส่โกคูอีกครั้งฝั่งโกคูเองก็ยังมองไม่เห็นหนทางที่จะชนะหมายเลข17เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หมายเลข17นั้นยิ่งสู้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับและในที่สุดนะครับโกคูก็ได้ถูกเล่นงานจนล้มลงในร่างของซุปเปอร์ไซย่า4ด้วยนะครับเอาละตายได้แล้วซนโกคูหมายเลข17นั้นได้ยิงบอลพลังอย่างรุนแรงเข้าใส่โกคูหรือว่าคราวนี้โกคูของเราน่าจะไม่รอดแล้วนะครับและเมื่อเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นโกคูกลับไปโผล่อยู่เบื้องหลังของหมายเลข17แทนนะครับด้วยวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเอาละเนาะทำยังไงได้ก็นายมันเก่งเหลือเกินนี่คงมีแต่ทางนี้เท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ชาติหน้าแล้วกันแย่แล้วนะครับโกคูตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นระเบิดและตายไปพร้อมกับหมายเลข17เลยนะครับเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นวันไหวเบจิต้าถึงกับพูดว่าขาคาร์ลนี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยและเมื่อกลุ่มฟันนั้นได้จางลงไปกับปรากฏร่างของโกคูที่ตอนนี้กลายเป็นเด็กเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแทนที่โกคูนั้นจะสลายไปอาจจะเป็นเพราะว่าร่างของซุปเปอร์ไซย่าโฟนั้นแข็งแกร่งมากเลยนะครับเขาถึงได้รอดออกมาได้จบสักทีสินะแต่ทันใดนั่นเองเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอีกครั้งหมายเลข17นั้นยังไม่ตายดร.มิวนั้นโห่ร้องด้วยความดีใจนายมันแน่มากหมายเลข17แกเนี่ยนะเล่นเอาเรากับแย่เหมือนกันหมดมุกแล้วใช่ไหมซุนโกคูงั้นก็ตายไปซะเถอะและในคราวนี้นะครับถ้าจะแย่จริงๆแล้วโกคูไม่มีทางที่จะตอบโต้กลับไปได้เลยนะครับหยุดแค่นั้นแหละหมายเลข17เสียงของหมายเลข18นั้นดังออกมาจากด้านหลังเธอได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าบอลพลังของหมายเลข17ถ้านายยิงลงมานายรู้ใช่ไหมว่าในตัวฉันมีระเบิดเหมือนคราวที่ในเมืองยังไงล่ะที่นายไม่กล้าฆ่าฉันถ้าแน่จริงก็ยิงลงมาเลยจะได้รู้ว่าระเบิดในตัวฉันนั้นมันรุนแรงขนาดไหนและอยู่ๆหมายเลข17ผู้ไม่กลัวอะไรก็เกิดอาการชะงักขึ้นนะครับหมายเลข18นั้นได้เข้าจู่โจมหมายเลข17ทันทีในขณะที่โดนจู่โจมอย่างหนักร่างกายของหมายเลข17นั้นก็ได้รับพลังไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะขยับได้เมื่อโกคูเห็นดังนั้นก็ได้รู้ทันทีว่าอย่างนี้เองสินะดูดซับพลังได้ทีละครั้งเป็นโอกาสอันดีแล้วล่ะในขณะที่หมายเลข18นั้นยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องหมายเลข17ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปไหนได้โกคูนั้นได้เปล่งพลังครั้งสุดท้ายและโจมตีด้วยหมัดแห่งเทพมังกรการโจมตีครั้งนี้เข้าเป้าแบบเต็มๆเลยนะครับทะลุท้องของหมายเลข17นั้นเป็นรูโหว่โกคูนั้นได้ยิงพลังขึ้นเต่ามาจากด้านหลังแล้วถ้าเจอแบบนี้ล่ะนายจะยังดูดพลังต่อได้อีกไหมร่างกายของหมายเลข17นั้นไม่สามารถจะดูดซับพลังได้อีกต่อไปนะครับเขาได้โดนพลังขึ้นเต่าจนร่างกายนั้นสลายไปคราวนี้น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับแต่โกคูกลับบอกหมายเลข18ว่า
เรากำลังคิดอยู่นะว่าหมายเลข17นั้นไม่น่าจะรู้เรื่องที่เธอยังมีระเบิดอยู่เขาต้องรู้แน่ๆว่าเธอนั้นไม่มีระเบิดแล้วแต่ทำไมถึงยังชะงักอยู่ล่ะเมื่อหมายเลข18ได้ยินดังนั้นเธอก็รับรู้ได้ว่าน้องชายของเธอนั้นน่าจะไม่ต้องการที่จะทำร้ายเธอและในศึกครั้งนี้นะครับหมายเลข18เธอต้องสูญเสียมากกว่าใครนะครับทั้งสูญเสียน้องชายอันเป็นที่รักและสูญเสียสามีที่จากไปนะครับและเมื่อเรื่องราวทุกอย่างสงบลงนะครับเหล่าวิญญาณนั้นก็ต้องกลับไปที่นรกโดยดีนะครับและส่วนกิลก็ได้รับการซ่อมจากทั้งนะครับจนสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปังนั้นได้ออกตามล่าดราก้อนบอลอีกครั้งและได้พบว่าตอนนี้ดราก้อนบอลนั้นเกิดรอยร้าวที่ลูกแก้วซะแล้วแต่ก่อนที่จะขอพรนะครับทุกคนเริ่มรู้สึกที่จะไม่มั่นใจโกคูได้พูดขึ้นมาว่าเอาหน้าเทพเจ้ามังกรจะเป็นคนเลวได้ยังไงล่ะจงออกมาเถอะเทพเจ้ามังกรแต่คราวนี้ไม่มีลำแสงสีทองมีกลุ่มควันสีชมพูนั้นพวยพุ่งออกมาจากลูกแก้วและค่อยๆเปลี่ยนกลายจนเป็นสีดำนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับดราก้อนบอลกันแน่โกคูนั้นได้ตะโกนถามว่าแกเป็นใครกันแน่กลุ่มควันนั้นได้รวมตัวกันกลายเป็นมังกรหน้าตาน่าเกลียดจากนั้นมันก็พูดขึ้นว่ามีปัญหาอะไรเหรอเจ้าพวกมนุษย์และการขอพรครั้งนี้เองนะครับจะนำไปสู่เรื่องราวของมหาภัยพิบัติร้ายแห่ง7มังกรและในคลิปหน้านะครับจะเป็นบทสรุปของดราก้อนบอล GT นะครับส่วนในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความเห็นเกี่ยวกับหมายเลข17แห่งนรกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแต่นึกดูแล้วก็สงสารหมายเลข18เหมือนกันนะครับและหลังจากจบดราก้อนบอล GT แล้วนะครับผมจะนำเสนอตอนลับและตอนพิเศษต่างๆของดราก้อนบอลที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นยังไงหรือต้องการที่จะให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์เสนอกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Shadow Dragon ครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆเลยครับ